สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับผมพัสเนตใน Watering Waves ครับคลิปนี้มาสรุปแพท 1.2 กันว่ามีอะไรใหม่บ้างเริ่มจากเทรลเลอร์กันก่อนเลย น้องอังกอร์สุดน่ารักโอ้น้องมาอีกแล้วบรรยากาศครับเจอจือจิหยานจินชิครับชางลี่โอ้โหตัวเด็ดๆทั้งนั้นแล้วก็แก๊งโรเวอร์ของเราเนาะสามสาวสามชาเดิร์ดเทอร์คอยส์มูนโกลหรือว่าท่ามกลางแสงจันทร์สีเทอร์คอยส์เปิดมาในส่วนแรกกับการวาดภาพของเจอจือครับI won't give up easily, no matter who or what I'm up against. ส่วนการโชว์คอมแบทของน้องก็จะดูเหมือนใช้ผู้กันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ผู้กันหรอกนะมันคือ Rectifier นะครับเหมือนเป็นสื่อเวทอะประมาณนั้นน่าจะเข้าใจง่ายกว่าก็จะเป็นตัวที่ลอยๆอยู่ข้างหลังเราแต่ลักษณะสกิลของน้องนี่ก็จะออกแนวเอฟเฟกต์เป็นแบบผู้กันภาพวาดอะไรแบบนี้นะครับมีการใช้สัตว์เข้ามารวมด้วยเนาะThose willing to entrust their wishes to เสียงหลีเหยาครับตัวนี้โอ้โหไอ้หนุ่มหล่อเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเข้า PGR ไปเมื่อไม่นานมาแล้วด้วยนะก็คือพี่หลีนะครับ มือข้างนึงเป็นเหมือนไซบอร์กเนาะแล้วก็มีความแบบฟิวเจอริสติกอะให้อารมณ์แบบอนาคตนิดนึงนะฮะดูจากทรงก็คือน่าจะเป็นธาตุไฟฟ้าแน่นอนนะครับแล้วก็อาวุธคงเป็นหมัดอยู่แล้วล่ะSeeing everyone's wishes come true and everyone enjoying the festival is enough for me. แล้วก็เปิดด้วยโปสเตอร์หลักที่น้องวาดมานานอัปเดตในโซเชียลมีเดียอยู่หลายวันเลยนะครับนั่นก็คือ15สิงหาแพท 1.2 นะครับท่ามกลางแสงจันทร์สีเทอร์คอยส์จะอัปเดตเข้ามาให้เล่นกันเนาะและก่อนเราจะไปต่อกับรายละเอียดในแพทนี้ขอขายของสักเล็กน้อยครับมาแล้ว Watering Waves กับ Richman Shop No 1เรื่องเติมเกมสามารถเติมเกม Watering Waves ได้แล้วที่ LINE Richman Shop นะครับและยังมีบริการเติมเกมชั้นนำให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและ LINE Richman Shop เติมในเว็บเนี่ยรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้ด้วยนะหรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนร้านเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับเติมเกมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ Richman Shopกลับมาที่เรื่องของเราครับผมตัว2ตัวใหม่ในแพท 1.2 จากที่เราเห็นไปแล้ว2ตัวละครเนาะก็คือเจอจือมาในครึ่งแรกมีเทรลเลอร์ของตัวน้องมาแล้วด้วยเนาะจิงหลีเหยาก็จะมาในครึ่งหลังนะครับตัวเจอจือประกาศออกมาแล้วว่า4ดาวเรทอัพก็จะเป็นจีเซียไปซื่อแล้วก็ซันหัวนะครับส่วนตัวของเชิงหลีเหยาเนี่ย4ดาวเรทอัพก็จะเป็นดันจินอัลโตแล้วก็หยวนหวู่เนาะอาวุธประจำตัวก็มาด้วยนะอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับของเจอจือเนี่ยก็เป็นเรคติฟายเออร์อย่างที่บอกไปแล้วสกินตัวของเรคติฟายเออร์นี่ก็คือดูดีมากๆเลยนะส่วนของเชิงหลีเหยานี่ก็เป็นหมัดนะครับมีหลายคนก็พูดถึงเนาะว่าน่าจะมาแทนคาคาโร่ด้วยอันนี้ก็รอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงมาต่อที่เรื่องของกิจกรรมอีเวนต์หลักทีมหลักในแพทนี้นะครับก็คือเทศกาล Moon Chasing นะครับเป็นเทศกาลช่วงพระจันทร์เต็มดวงเนาะคนต่างๆเนี่ยก็พาเพื่อนแล้วก็ครอบครัวมาขอพรกับท้องฟ้าที่แสงจันทร์ส่องสว่างนะครับแต่ก่อนเทศกาลจะเริ่มขึ้นเนี่ยก็มีเสียงกระซิบเรียกจากกระท่อม Moon Tree มาถึงเราครับทีนี้เราก็เอ๊ะอะไรนะ ว่าไงนะแกแล้วก็ออกไปตามหารู้สึกสนใจขึ้นมาเนาะส่วนจะเจออะไรนะครับก็รอเล่นในแพท 1.2 แล้วกันกิจกรรมย่อยในเทศกาล Moon Chasing นะครับ by Moon Grace เท่าที่ดูเหมือนเรามาช่วยตระเตรียมจัดงานอะไรแบบนี้แหละจัดซุ้มต่างๆนะครับสร้างนู่นสร้างนี่น่าจะออกแนวบริหารทรัพยากรเล็กๆน้อยๆเป็นมินิเกมอะไรแบบนี้แหละแล้วก็จะมีโมเมนต์พิเศษด้วยนะครับกับตัวละครทั้งหลายที่โผล่ไปช่วงต้นเทรลเลอร์ด้วยหลักๆที่เห็นในเทรลเลอร์ที่เขาโชว์เนี่ยก็มีจิหยานยินหลินจินชิชางลี่อังกอร์นะครับแล้วก็อาจจะมีตัวอื่นด้วยเนาะส่วนต่อมาที่จะอัปเดตก็คือเควสเนื้อเรื่องของเจอจือนะครับหรือว่าถ้าชื่อญี่ปุ่นของน้องเนี่ยก็จะชื่อว่าโอริเอะเควสชื่อว่า True Colors ครับหรือว่าตัวตนที่แท้จริงจากเทรลเลอร์แพท 1.2 เมื่อกี้ที่เราได้เห็นเนาะแล้วก็ของเทรลเลอร์ตัวเจอจือเองด้วยเนี่ยก็จะพบว่าจริงๆแล้วนางเป็นศิลปินที่ค่อนข้างโดนดูแคลนพอสมควรนะครับสะท้อนความเป็นจริงระดับหนึ่งเลยนะจริงๆแล้วอาร์ติสในประเทศทั่วโลกเลยแหละก็ประสบพบเจอกับปัญหาที่เขาเอามานำเสนอเช่นกันอย่างการขอแก้งานนู่นนี่นั่นแบบไม่เคารพกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้ครับขอว่าเฮ้ยถ้าจะแก้อะไรเนี่ยให้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรคือมีรายละเอียดว่าคุณอยากจะแก้อะไรตรงไหนให้มันชัดเจนแล้วก็โปรดแจ้งมาล่วงหน้าด้วยนะครับกี่วันก็ว่าไป
แต่คุณก็ควรจะแจ้งล่วงหน้าก่อนเดดไลน์เนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันมาถึงปุ๊บคิดอะไรไม่ออกไม่รู้แต่มาพูดว่าอยากจะเปลี่ยนแล้วก็บอกว่าขอภายในวันนี้เหมือนเดิมซะงั้น ก็คือไม่เคารพกฎเกณฑ์อะไรเลยที่คุยกันไว้นั่นแหละว่าง่ายเนาะเพราะว่าตัวเจอๆก็พยายามพูดแล้วว่าจริงๆแล้วก็บอกไปแล้วว่าขอล่วงหน้าก่อน1สัปดาห์เอกสารเขียนอะไรมามั้ยก็ไม่มีนะครับอย่างที่เราเห็นในเทรลเลอร์ส่วนตัวของนางกันแหละเสนอไอเดียนู่นนี่พอแก้งานมาจนเสร็จปุ๊บพากลับไปย้อนอดีตในความทรงจำด้วยนะคือแบบโอ้โหดูดีเวอร์ๆถูกมั้ยสุดท้ายบอกว่างานรับแรกดีกว่าอีกผมเดานะว่ามันก็คือการคอมเมนต์แบบไม่ใส่ใจคนที่ทำงานนะครับคือคนที่ทำงานก็เป็นมนุษย์เป็นคนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการคอมเมนต์การวิจารณ์บางอย่างมันก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยมันก็อาจจะดีกว่าดูไปดูมาผมก็เริ่มไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสรุปแล้วนี่อาจจะเป็นเสียงร้องของทีมงานหรือไม่ I think The first draft was betterนอกจากนั้นก็มีข้อครหามากมายด้วยนะครับในหมู่คนที่ทำงานศิลปะอย่างในเทรลเลอร์หลักของแผ่น 1.2 ก็จะโชว์อยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมเธอต้องรวบรวมความกล้านะครับเผชิญหน้ากับความผิดพลาดในอดีตของตัวเองซึ่งเราก็ไม่รู้เนาะว่าไปทำผิดพลาดอะไรมาก็น่าจะค่อนข้างสำคัญเลยแหละและใช้อารมณ์และพรสวรรค์ที่เธอมีเนี่ยในการรังสรรค์ชีวิตใหม่จากภาพวาดของเธอนะครับก็น่าสนใจเนาะเป็นเนื้อเรื่องเบื้องหลังของเจอจือนั่นเองมาที่กิจกรรมส่วนต่อมาก็คือกิจกรรมล็อกอิน7วันนะครับอันนี้กลับมาอีกเช่นเคยแจกกาชาทั้งหมด10เม็ดเหมือนเดิมนะตู้ถาวร5เม็ดแล้วก็ตู้ตัวละครลิมิเต็ดอีก5เม็ดนะครับกิจกรรมดู X Coins Dream of Electric Sheep นะครับต้องเข้าใจว่ามันคือเควสของน้องอังกอร์นะครับ ก็จะมีความแบบเป็นคำถามแนวเด็กๆหน่อยนิดนึงเนาะคือตัวคอสมอสเนี่ย1ในตุ๊กตาของอังกอร์เนี่ยไปโผล่อยู่ข้างประตูแปลกๆบานนึงครับมาขอให้เราช่วยในบททดสอบอะไรบางอย่างซึ่งในบททดสอบเนี่ยครับเราก็จะได้บัฟพิเศษจากคอสMoss ด้วยและที่สำคัญคือกิจกรรมนี้ก็จะสามารถเล่นแบบโคออฟได้ด้วยคุณเล่นกับเพื่อนได้เลยนะครับกิจกรรมนี้ไม่จำกัดว่าคุณต้องลงคนเดียวเท่านั้นเกมเพลย์คร่าวๆน่าจะเป็นการปกป้องเสาจากมอนที่มารุมตีเสานะครับอาจจะมีเมคานิกอื่นๆเพิ่มเติมมาด้วยนอกจากบัฟอันนี้ก็รอดูแล้วกันเนาะต่อมาก็คือ Death of Illusivium ครับอันนี้พลาดไม่ได้ประตูแมวครั้งใหม่ไม่พลาดแน่นอนมาทุกแพทนะครับรอบนี้ก็มาในทีมของ Carnival in Slumberland คืองานพื้นเริงในดินแดนแห่งการหลับไหลนะฮะรางวัลใหม่รอบนี้มี Phantom Dreamless มาขายเป็นหลักครับเปลี่ยนสีจากโทนสีม่วงจ๋าๆเนี่ยเป็นโทนแดงขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็ถือว่าดูดีเหมือนกันนะเท่ไปอีกแบบกิจกรรมอีกงานนึงก็คือ Alloy Smell 2นะครับน่าจะคอนเซ็ปต์คล้ายกับครั้งก่อนมีมาแล้ว1ครั้งเนาะต่อมาก็คือกิจกรรมต้อนรับผู้เล่นเก่าอันนี้ก็ไปเร็วๆครับต้องไม่ได้เข้าเล่นมาต่อเนื่องกัน30วันส่วนเลเวล ID ก็บังคับไว้ด้วยว่าต้องอย่างน้อยเลเวล8นะครับไม่ใช่ว่าสร้าง ID ใหม่มาปุ๊บแล้วก็ได้เลยต่อมาก็คือกิจกรรมดอกคูณ2นะครับของด่านเก็บทรัพยากรอัพตัวอาวุธต่างๆเงินด้วยแล้วก็ Echo อันนี้เหมือนเดิมเลยนะครับรวมๆรางวัลที่เป็นเพชร Astrite ของกิจกรรมใหญ่ๆเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด 3,200 เพชรนะครับรวมกับล็อกอินที่ได้กาชาอีก10เม็ดก็คือ 1,600 เพชรถ้ารวมแล้วก็คือประมาณ 4,800 เพชรเป็นอย่างน้อยนะสำหรับแผ่น 1.2 อันนี้ยังไม่นับการลงแบบหอคอย Tower of Adversity นะครับการทำสมุดรายวันแต่ละวันเนาะแล้วก็อื่นๆด้วยเพิ่มเติมถ้ามีนะครับรวมๆแล้วก็คืออย่างต่ำคุณได้40โดแน่ๆของ Limited แต่ว่าคิดว่าในความเป็นจริงแล้วมันต้องเกินอยู่แล้วล่ะร้านค้าแพทนี้ก็มีอัปเดตด้วยนะครับแพ็กเกจเม็ดกาชาบวกกับเพชรราคา10ดอลลาร์อันนี้ก็คล้ายๆแพท 1.1 ตอนจินชิมาเลยถูกไหมถ้าตีรวมก็คือ 1,200 เพชรจำกัดการซื้อแพ็คละ2ครั้งต่อ1 ID นะครับถ้าใครเติมแพ็คคูณ2ไปแล้วเนี่ยแพ็คนี้ก็ถือว่าคุ้มนะตัวของเสียงหลี่เหยาเนี่ยจะแจกฟรีด้วยนะครับสำหรับคนที่มาเล่นในช่วงนั้นซึ่งมันก็ได้จากการทำเควสกิจกรรมนี่แหละครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้ามาทำเควสกิจกรรมช่วงที่เสียงหลี่เหยาเข้ามานะครับเป็นตู้ครึ่งหลังจากเจอจือจบไปแล้วเนาะนั่นคือส่วนของกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็อัปเดตคร่าวๆที่จะมาในแพท 1.2 ตู้ตัวละครต่างๆทีนี้ผมอยากจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงในส่วนของเดฟเมสเซจซึ่งเขาก็มีการปล่อยออกมาก่อนเทรลเลอร์ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องรายละเอียดอื่นๆที่เขาไม่ได้เอามาโชว์ในเทรลเลอร์เหมือนกันอย่างเช่นเรื่องแรกครับ optimization เรื่องของการเพิ่ม custom lock on feature เข้ามาครับก็คือเราสามารถปรับการ lock on mon ในรูปแบบต่างๆได้แล้วตอนนี้จากเดิมมันไม่มีให้เลือกนะครับมันจะมีอยู่3อย่างที่เพิ่มเข้ามาก็คือ movement direction คือเรากดเคลื่อนที่ไปทางไหนมันจะเลือกพยายาม lock on mon ที่อยู่ในทางนั้นก่อนเป็นอันดับแรกแบบที่2คือ camera direction ก็คือเลือก lock mon ที่เราหันกล้องไปก่อนอย่างที่3ก็คือ distance อันนี้ก็คือระยะทางอยู่ใกล้ก็น่าจะก่อนเนาะอยู่ไกลก็ทีหลังผมว่าน่าจะช่วยแก้ปัญหาการเล็งมั่วได้เยอะเลยบางทีก็คือเราอยากจะแบบวิ่งไปตีตัวนั้นแต่มันไปล็อกตัวข้างหลังเราอะไรแบบเนี้ยโดยรวมแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็น quality of life ที่ดีอันหนึ่งเลยนะครับ
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Optimization อีกอย่างหนึ่งก็คือฟีเจอร์ที่คนรอกันมานานนะครับการปลดล็อก120 FPS นะฮะโอ้โหมาแล้วในที่สุดอันนี้ก็สามารถปลดได้บน PC เท่านั้นนะครับต่อมาก็คือ New Utility ครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นใหม่เพิ่มเข้ามาเวลาที่เรากดวงตรงกลางขึ้นมาเราเลือกใช้หลายๆอย่างนั่นน่ะอันนี้ก็คือเพิ่มเข้ามาอีก1อย่าง Hover Droid Shooter เป็นหุ่นที่โผล่มาช่วยเรายิงนี่แหละครับถามว่าทำไมเขาถึงเลือกทำสิ่งนี้ขึ้นมาผมอยากเล่างี้ความลำบากอะเนาะเวลาเราวิ่งสำรวจโลกอยู่เงี้ยแล้วมันเจออะไรที่ต้องใช้ปืนยิงเท่านั้นบางทีจัดทีมมาคือเราไม่ได้มีตัวปืนใช่ไหมครับก็ต้องเปลี่ยนทีมเปลี่ยนตัวปืนมาเข้าทีมอะไรแบบนี้เพื่อจะยิงสิ่งนั้นพอยิงเสร็จเราก็เปลี่ยนกลับเป็นทีมหลักอย่างผมเป็นต้นนะไม่เล่นตัวปืนเลยครับใน AD ของผมเนี่ยคือมีตัวปืนแต่ไม่ได้อัพเลยสักตัวเดียวซึ่งแบบพอเปลี่ยนทีมันก็ต้องใช้เวลาเปลี่ยนอะเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับมันน่ารำคาญนึกออกปะที่สำคัญก็คือโซนของ Hover Droid เนี่ยผมมีเรื่องอื่นที่อยากจะพูดถึงอีกหน่อยนึงคือเราไม่ได้จบแค่ว่า Hover Droid เนี่ยเป็น Quality of Life หรือว่าการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีเท่านั้นนะแต่ว่ามันมีอยู่คลิปนึงที่ผมไปเจอมาแล้วก็ฟังมาน่าสนใจนะครับก็เลยอยากเอามาเล่าจริงๆแล้วเนี่ยคอนเซ็ปต์การเพิ่มอุปกรณ์แบบนี้มันน่าจะเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆในเมคานิกการสู้บอสโอกาสในการแบบคอลแลบกับหลายเกมที่มีความคล้ายคลึงกันแล้วก็น่าสนใจอะไรแบบนี้ถ้าใครที่เคยเล่น PGR มาแล้วนะครับซึ่งมันก็เป็นเกมของคูโร่เหมือนกันนะก่อนหน้านี้เขาก็มีการคอลแลบกับเกมที่ทีมงานปลักปลื้มไปแล้วก็มีความคล้ายคลึงกันด้วยอย่าง Nier Automata ครับมันก็เป็นเกมแนวที่แบบทีมโลกยุคล่มสลายโลกโดนยึดครองโดยกลุ่มเอเลี่ยนหรือกลุ่มหุ่นยนต์อยู่ดีมาจากไหนก็ไม่รู้เนาะแล้วก็มายึดครองโลกต้องส่งหน่วยรบดรอยลงมากู้โลกส่วนคนจริงๆเนี่ยก็ต้องไปหลบลี้ภัยอยู่ที่ใดสักที่นึงส่วนความ Combat Intensive หรือว่าความเป็นเกมที่แบบเน้นการต่อสู้เนี่ยก็มีความคล้ายกันอีกแล้วถ้าเอาสิ่งที่เราพูดมานะครับแล้วโยงมา Watering Wave ต่อมันก็ยังมีจุดที่คล้ายกันอยู่อีกทีมโลกยุคล่มสลายโลกโดนยึดครองอันนี้อาจจะไม่ถึงกับโดนยึดครองแต่ว่าโดนแบบ Asset Discord รุกรานเนาะแล้วคนเนี่ยก็ต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่แบบเป็นเมืองซึ่งมีความปลอดภัยสูงกว่าการอยู่เตร่เร่ร่อนด้วยตัวเองข้างนอกอะไรแบบเนี้ยเรื่องของความ Combat Intensive ก็มีอยู่ละและที่สำคัญที่สุดก็คือในเนียเนี่ยครับมันจะมีพอตหรือว่าหุ่นตัวเล็กๆที่มันแบบลอยไปลอยมาตามตัวเราอ่ะมันก็จะมีความคล้ายกับ Hover Droid ที่จะเข้ามาในแพท 1.2 ด้วยนั่นแหละครับว่าง่ายอีกมุมนึงก็คือมันน่าจะสามารถเพิ่มเมคานิกใหม่ๆในการสู้บอสหรือในเกมเพลย์ต่างๆได้ครับการเล่นกิจกรรมใหม่ๆอะไรเงี้ยก็ได้ด้วยเช่นไรการใช้ Hover Droid ช่วยยิงอะไรบางอย่างระหว่างที่สู้บอสอยู่ครับเพื่อจะแบบหยุดบอสไม่ให้ใช้ท่าที่มันแรงมากๆหรือว่าสามารถวันช็อตเราได้อะไรแบบเนี้ยเป็นแบบเมคานิกสำคัญของบอสแต่ละตัวไปเลยในปัจจุบันก็ยังไม่มีแต่ว่ามันเพิ่มเข้ามาได้พอมีตัว Hover Droid เข้ามาถูกป่ะหรือว่าเราอาจจะสามารถใช้ Hover Droid ในจังหวะคอมโบบางอย่างที่อาจจะได้โชว์แอนิเมชันเท่ๆครับเป็นควิกไทม์อีเวนต์น่ะคล้ายๆกับในช่วงสู้บอสเนื้อเรื่องหลายๆช็อตนึกออกปะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ถือว่าเท่ไม่หยอกเลยนะครับโดยรวมแล้วก็คือการเพิ่ม Hover Droid มาเนี่ยถ้าดูเผินๆมันก็คือ Quality of Life อ่ะที่มันก็ดีชิ้นนึงนะแต่ว่าถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะสามารถจินตนาการต่อไปได้อีกเยอะเลยครับเปิดทางไปต่ออีกหลายๆระบบเลยเว้ยเผลอๆเนี่ยอีกหน่อยอ่ะผมว่ามีสกิน Hover Droid ทำมาขายหรือมาแจกในกิจกรรมก็ได้ด้วย มาที่ส่วนต่อมาก็คือ Excess Wave Plate ครับเราจะสามารถเก็บ Wave Plate หรือว่าสตามิน่าเนี่ยเกิน240หน่วยได้แล้วครับผมถ้าใครเล่นฮงไกซาเรลก็น่าจะคุ้นเคยเนาะกับระบบนี้อันนี้คือลักษณะคล้ายกันเลยครับพอเต็ม240หน่วยปุ๊บเนี่ยมันก็จะค่อยไปเก็บอีกหน่วยนึงนะครับจะเรียกว่า Wave Plate Crystal อันนี้จะรีเจน1หน่วยทุกๆ12วินะครับก็คือคูณ2จากการรีเจน Wave Plateปกติไปเลยนั่นเองมากสุดจะเก็บได้480คริสตัลครับรวมใช้เวลา 5,760 นาทีหรือว่า96ชั่วโมงหาออกมาแล้วก็คือ4วันเต็มเลยนั่นเองที่เราไม่ต้องเล่นแล้วก็จะเก็บตัวนี้จนเต็มเนาะเวฟเพลทคริสตัลก็จะแลกเป็นเวฟเพลทในอัตรา1ต่อ1ได้เลยนะครับต่อมาก็คือฟีเจอร์โชว์แอนิเมชันเปิดกาชาของแต่ละเรโซเนเตอร์ครับอันนี้ผมว่าเป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างจะเรียกว่าชูโรงก็ได้นะมันน่าสนใจมากๆแล้วผมว่าหลายคนอยากให้มีเราสามารถไปกดในหน้าต่างอวตารของเราอะกด ESC เมนูใหญ่ขึ้นมาใช่มั้ยแล้วก็กดด้านซ้ายเนี่ยครับมันก็จะสามารถเลือกโชว์เรโซเนเตอร์ได้3ตัวละครเนาะแล้วเราก็จะไปกดตัวเนี่ยเพื่อให้มันโชว์แอนิเมชันตอนกาชาได้นะครับแต่แน่นอนนะว่ามันก็จะจำกัดเฉพาะตัวที่เราเปิดมาได้แล้วเท่านั้นนะครับ
ต่อมาก็คือเรื่องของการเพิ่มรางวัลของร้านค้าสำหรับโหมดประตูแมวครับอันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะก็คือเขาบอกว่ารางวัลต่างๆอ่ะก็จะเพิ่มมาโดยที่เน้นไปที่ทรัพยากรในการอัพตัวละครอาวุธเอ็กโคอะไรแบบนี้นะครับเนื่องจากตัวละครมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะแผ่นละ2ตัวและตู้ลิมิเต็ดถูกไหมแล้วยังไม่นับอีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้อัพตัวสีดาวตัวอื่นๆเลยก็ได้คุณก็อาจจะอยากอัพบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พยายามจะเพิ่มทรัพยากรต่างๆให้สามารถหาได้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่มันจะเพิ่มในช่วงตู้ครึ่งหลังของแพทพอเข้าแล้วเนี่ยระบบก็จะแจ้งเตือนคุณอีกทีนึงเนาะช่วงแรกก็คือจะมีเซตหนึ่งให้แลกก่อนถูกไหมก็คือเป็นช่วง22สิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ย7วันหลังจากที่แพท 1.2 มาแล้วนะครับพอครึ่งหลังของแพทมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพิ่มของอีกเซตหนึ่งให้เราสามารถแลกได้ประมาณนี้ถ้าดูจากอดีตแล้วเนี่ยประตูแมวแพท 1.1 อ่ะก็คือมีของให้แลกเยอะกว่าตอนแพท 1.0 ด้วยนะครับใช้เวลาลงหลายรอบหน่อยเนาะแต่ว่าคุณสามารถแลกได้ทุกอย่างถ้าถามผมนะส่วนตัวผมค่อนข้างเพลินนะครับถือว่าดีด้วยซ้ำมันได้ทรัพยากรฟรีมาเพิ่มแค่เล่นแบบแป๊บเดียวก็จบแล้วอะไรเงี้ยลงด่านที่ง่ายหน่อยมันก็จะจบไวนะครับประตูแมวรอบนี้ก็จะอยู่ทั้งหมด4สัปดาห์1เดือนด้วยกันให้คุณเล่นค่อยๆเล่นไปครับไม่ต้องรีบเล่นก็ได้ไม่ต้องมานั่งเคลียร์แบบวันเดียวจนจบอ่ะถ้าอย่างนั้นนะคุณก็ต้องลงหลายรอบจนอ้วกเหมือนกันนะต่อมาเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วที่ผมอยากจะพูดในคลิปนี้ก็คือปรับแต้มรายวันที่ได้จากการทำภารกิจในไกด์บุ๊กครับในแพทปัจจุบันเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะเควสเขียวรายวันจะได้แต้มไกด์บุ๊กเนี่ยเยอะสุดอยู่ที่บวก40หน่วยครับนอกนั้นเควสอื่นๆนะบวก20บวก10อะไรเงี้ยหมดเลยครับไม่มีเควสไหนบวกเกิน40เลยนั่นเองเพราะฉะนั้นมันจะต้องทำหลายอย่างหน่อยถึงจะทำไกด์บุ๊กครบ100แต้มใน1วันแต่ว่าใน 1.2 เนี่ยเขาบอกว่าจะปรับอีกภารกิจนึงให้ได้แต้มเยอะขึ้นนั่นก็คือภารกิจใช้180เวฟเพลทจากบวก20เนี่ยเป็นบวก60หมายความว่ามันจะช่วยให้เราทำแต้มรายวันครบได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเยอะแน่นอนนะครับทำแค่เควสเขียวก็บวก40แล้วก็ใช้เวฟเพลทครบ180ก็คือบวกอีก60รวมกันก็คือ100แล้วนะครับเพราะฉะนั้น1วันเนี่ยคุณทำอะไรง่ายมากคุณแค่เคลียร์เวฟเพลท180แล้วก็ไปทำเควสรายวันแค่นี้จบไกด์บุ๊กครบแล้วนะครับเพชรต่อ1วันคุณก็ครบแล้วโอเคเนื้อหาในคลิปนี้ก็น่าจะจบไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่คิดยังไงลองคอมเมนต์กันมาได้อยากจะเปิดไหมเจอจือหรือเสียงหรือเหยาอย่างเงี้ยน่าสนใจไหมผมเชื่อว่าหลายคนแหละก็น่าจะเลือกเป็นสายฟรีเพราะว่าโอ้โหได้ตัว5ดาวลิมิเต็ดฟรีอะคุณเปิดเพิ่มทำไมวะเปลืองเพชรก็อาจจะเก็บไว้ตัวอื่นนะบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยไปเปิดอาวุธส่วนตัวมาให้เขาดีกว่าหรือว่าอาจจะไปเปิด S มาเพิ่มซีเควนซ์มาเพิ่มมาปลดดาวนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับตอนนี้ข้อมูลผมเข้าใจว่ามีลีกหลุดออกมาแล้วแต่ว่าส่วนตัวของผมก็ไม่อยากจะพูดถึงลีกสักเท่าไหร่นะครับขอเน้นเป็นข้อมูลจาก Official อย่างเดียวยังไม่พูดถึงแล้วกันเพราะตอนนี้ข้อมูล Official ก็ยังไม่มาเนาะทีนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับไปแล้วบ๊ายบาย